สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกกันเรื่องข่าวดีนะครับสำหรับกรณีสถานการณ์แผ่นดินไหวที่พรมแดนตุรกีกับซีเรียเรื่องที่ทางรัฐบาลอาซาสนะครับยอมที่จะเปิดพรมแดนเพิ่มแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยด้านหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่กำลังจะหลั่งไหลเข้าไปที่ซีเรียแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าในขณะที่ซีเรียนั้นเนี่ยยอมก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะครับสัญญาณแบบเดียวกันนี้ท่าทีแบบเดียวกันนี้พฤติกรรมพฤติการแบบเดียวกันนี้เรากลับไม่เห็นที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับประเทศลูกพี่ใหญ่อย่างอเมริกายังคงเต็มไปด้วยเงื่อนไขข้อแม้ข้อเรียกร้องท่าทีที่อิดออดกับการจะเปิดหรือว่ายกเลิกหรือว่าการยอมลดราวาศอกเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ประสบภัยในซีเรียนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นจากนโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อเทียบดูครับกลับกันขณะที่ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับต่อซีเรียซึ่งเป็นประเทศศัตรูนั้นเนี่ยกลับอิดออดแต่ความช่วยเหลือในด้านการทำสงครามการเข็นฆ่าการล้างผลาญชีวิตนะครับผ่านประเทศซึ่งเป็นตัวแทนในสงครามตัวแทนหรือ proxy war อย่างยูเครนนั้นเนี่ยกลับทยอยประเคนส่งมอบไปให้อย่างต่อเนื่องนี่แหละครับเป็นที่มาของวันนี้ไปดูกันนะครับหัวอกหัวใจน้ำจิตน้ำใจของลูกพี่ใหญ่อย่างอเมริกาไปดูกันครับผมจะเริ่มจากข่าวนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ล่าสุดก่อนที่จะมาบันทึกคลิปนี้นะครับนะก็เป็นเลขาธิการ UN นะออกมาชื่นชมการตัดสินใจนะครับของรัฐบาลซีเรียที่ยอมเปิดจุดข้ามพรมแดนอีก2จุดในการช่วยเหลือลำเลียงนะครับความช่วยเหลือเนี่ยให้เข้าถึงผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นอันโตนิโอนะครับกูเตเรสซึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินั้นบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับยินดีกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาดนะครับผู้นำซีเรียจุดพรมแดนที่เปิดเพิ่มนะครับก็จุดเปิดเพิ่มที่บับอันซาลามและก็อัลราอีนะอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียติดกับตุรกีจะเปิดเป็นระยะเวลา3เดือนนะเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นได้ทันท่วงทีนะครับกูเตเรสก็บอกอีกนะครับว่าการเปิดจุดพรมแดนดังกล่าวนั้นเนี่ยบวกกับความสะดวกนะครับในการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมเนี่ยการเร่งอนุมัติผ่านวีซ่าลดข้อจำกัดระหว่างการเดินทางนะครับจากจุดศูนย์กลางการเดินทางต่างๆก็จะทำให้ผู้ประสบภัยนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะฮะทั้งเรื่องของอาหารอุปกรณ์สาธารณสุขสารอาหารชุดป้องกันเต็นท์พักพิงชุดป้องกันอากาศหนาวชุดอุปกรณ์ยังชีพต่างๆนะครับตัวเลขของความสูญเสียนะครับที่ซีเรียนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับ 5,300 รายเขาก็พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ 5,300 รายนั้นเนี่ยนับทั้งพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลอาซาดนะครับและพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่มกบฏขณะเดียวกันครับตัวเลขที่น่าตกอกตกใจมากกว่าก็คือว่าผู้ประสบภัยนะฮะที่ซีเรียนั้นเนี่ย 5.3 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่พักพิงไร้ที่อยู่อาศัยนะอันข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้การตั้งคำถามหรือข้อถกเถียงซึ่งผมได้พูดเรื่องนี้มา2คลิปก่อนหน้าแล้วนี่นะได้รับการบรรเทาเบาบางลงไปก็ทำให้โลกนี้นั้นเนี่ยมองว่าหน้าอยู่ขึ้นมีความหวังขึ้นอีกนะครับจะมากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาทีนี้นอกเหนือจากข่าวที่ซีเรียยอมถอยหลังนะครับยอมลดราวาศอกเปิดพรมแดนมีข่าวนี้อีกครับนะวันนี้เอาแต่ข่าวดีๆมาพูดถึงกันบ้าง
ให้มันแช่มชื่นหัวใจกันบ้างนะครับนี่อีกที่หนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งคืออาร์เมเนียนะครับกับตุรกีคือสองประเทศนี้เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา35ปีแล้วนะฮะวันนี้มีข่าวครับ11กุมภาพันธ์2023นะพรมแดนระหว่างตุรกีกับอาร์เมเนียนั้นเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งนึงเพื่อเห็นแก่ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเอามาเปิดพรมแดนนะครับนี่รถบรรทุก5คันนะครับซึ่งขนเอาความช่วยเหลือจากอาร์เมเนียก็ข้ามพรมแดนเข้าไปนะฮะที่ตุรกีแล้วก็มีการขอบอกขอบใจขอบคุณกันนะครับระหว่างฝ่ายอาร์เมเนียกับฝ่ายตุรกีนะฮะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เมเนียนะฮะน่าจะเป็นรองรัฐมนตรีต่างประเทศอาร์เมเนียโคสเทนยานนะบอกว่าเนี่ยความช่วยเหลือจากอาร์เมเนียเนี่ยข้ามพรมแดนนะครับข้ามสะพานมาการาบิดนะครับไปแล้วไปที่ตุรกีและกำลังมุ่งไปสู่พื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเนี่ยครับเขาก็โพสต์ใน Twitter ขณะที่ทูตพิเศษของตุรกีนะครับคีริกได้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็แฮชแท็กไปที่โกสแตนยานนะฮะแล้วก็อีกหลายคนนะฮะในบอกว่าขอบคุณขอบอกขอบใจในน้ำใจและความปรารถนาดีนะครับซึ่งทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผมจะจำความช่วยเหลือนะครับด้วยหัวจิตหัวใจอันยิ่งใหญ่นี้เนี่ยที่ส่งมอบมาให้โดยประชาชนชาวอาร์เมเนียนะเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์บรรเทาความลำบากยากเข็นของผู้คนในตุรกีผมจะจำเรื่องนี้ไว้ตลอดไปแต่จริงๆนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งบาดหมางกันมาตั้งแต่ปี1933นะฮะปิดพรมแดนมาตั้งแต่นั้นเนี่ยประวัติศาสตร์นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับถือว่ามีเรื่องมีราวกันนะครับโอ้ยย้อนไปตั้งแต่นู่นแหละสมัยอาณาจักรออตโตมันนะแต่ปีที่แล้วนะครับก็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างทั้งตุรกีกับอาร์เมเนียนั้นเนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นไปในทางทิศทางที่เป็นบวกนะก็มีข่าวว่าจะเห็นพ้องต้องการที่จะเปิดพรมแดนทางด้านพื้นดินนะครับเนี่ยให้กับเนี่ยประชาชนหรือพลเมืองในประเทศที่3ที่จะเข้าไปเที่ยวนะครับในทั้ง2ประเทศนั้นอย่างที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือมีข่าวนะครับว่าสายการบินระหว่างทั้ง2ประเทศนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสายการบินเชิงพาณิชย์เนี่ยจะกลับมานะฮะให้บริการอีกมีความพยายามจะทำเรื่องแบบนี้นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแต่นั่นแหละครับมันไม่มีอะไรที่ฟังแล้วก็ทำให้ความรู้สึกนะครับความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมันฟ้องฟูงดงามขึ้นเท่ากับกรณีที่ทั้งสองประเทศยอมเปิดพรมแดนให้กับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างที่ปรากฏนี่แหละครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับซีเรียยอมรถราวาศอกตุรกีกับอาร์เมเนียบาดหมางกันมา30กว่าปีก็ยอมรถราวาศอกเหมือนกันอ่ะไปดูกันอีกอันนึงครับวันนี้มีรวบรวมมาให้ดูหลายเรื่องนะอ้าวอันนี้นะน่าสนใจเหมือนกันรอยเตอร์รายงานนะรัฐบาลตาลีบันซึ่งตอนนี้นะครับเป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการของอัฟกานิสถานนะส่งความช่วยเหลือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับทั้งตุรกีและซีเรียมีรายงานจากกรุงคาบูนะครับเนี่ยว่ารัฐบาลตาลีบันจะส่งมอบความช่วยเหลือนะครับคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 165,000 ดอลลาร์ไปช่วยนะครับที่ตุรกีกับซีเรียนะฮะก็มีถ้อยแถลงออกมานะครับจากรัฐมนตรีต่างประเทศของอัฟกานิสถานนะบอกว่ารัฐนะอิสลามิกอัมิเรตออฟอัฟกานิสถานจะนะครับ
มอบส่งมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือนั้นเนี่ยประมาณคิดเป็นดอลลาร์แล้วกันนะครับนะฮะ 111,024 ดอลลาร์นะครับไปที่ตุรกีแล้วก็ 55,512 ดอลลาร์ไปที่ซีเรียนะครับเพื่อเห็นแก่นะครับการมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์และความเป็นพี่น้องร่วมศาสนาอิสลามด้วยกันทำไมประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านผู้ชมเพราะว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลตาลิบันนะครับเข้าไปปกครองหรือยึดครองอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต่างชาติได้ถอนตัวออกไปจากประเทศนั้นเนี่ยอัฟกานิสถานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งโดนคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกอย่างรุนแรงการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั้นนะครับทำให้จริงๆแล้วอัฟกานิสถานกับซีเรียก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันแล้วครับคือต้องบอกว่าโดนกีดกันนะครับโดนเล่นงานตัดมือตัดตีนตัดแข้งตัดขานะครับทำทุกอย่างแต่ในเงื่อนไขซึ่งเขามีข้อจำกัดนะครับน้ำจิตน้ำใจหัวอกหัวใจของคนต่อคนของพระดอนร่วมศาสนาเนี่ยเขาอ้างว่าแบบนั้นก็ยังมีให้แก่กันแต่จริงๆนะครับก็มีรายงานว่าจากธนาคารโลกนะครับว่ารัฐบาลตาลิบันก็แม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มหรือว่ามีทิศทางในการที่จะทำมาค้าขายได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งถ่านหินเข้าไปให้กับอัฟกานิสถานนะซึ่งทำให้ประเทศนั้นเนี่ยก็ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้บ้างนะครับเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าแรงกดดันและแรงพ่อมบาดจากชาติตะวันตกนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่ผมหยิบ3ข่าวนี้มาให้ดูนะครับท่านผู้ชมก็เพื่อให้เห็นว่าเห็นไหมในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญวิกฤตกำลังจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาเรามารอดเวลาเกิดเหตุเพศภัยแบบนี้ขึ้นก็ยังดีนะครับที่คนจิตวิญญาณของความเป็นคนในหลายที่หลายแห่งหลายคนหลายประเทศมันไม่สูญหายไปการยอมถอยกันคนละก้าวยอมลดลาวาศอกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าเราก็ลำบากนะแต่ก็อยากจะช่วยก็พร้อมจะช่วยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งดีนะทีนี้จะไปลำดับให้ฟังอีกครับว่านอกเหนือนะครับจากตาลิบันนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับจริงๆต้องบอกว่าข่าวหลายๆข่าวที่ผมนำมารายงานนั้นเนี่ยนะเอามาประมวลให้ดูนะครับว่าอ๋อมันมีทิศทางมันมีแนวโน้มแบบนี้นะมันจะดีกว่าที่ท่านผู้ชมอ่านข่าวเป็นข่าวๆนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นผมเอาตาลีบันมาพูดแล้วก็ตาลีบันเขาลำบากถูกไหมไปดูประเทศที่ถือว่ามีเรี่ยวมีแรงแล้วกันนะก่อนจะไปที่จีนหรือว่ารัสเซียนะครับขอไปอีกประเทศนึงแล้วกันนะประเทศนี้ก็ลำบากเหมือนกันแต่ก็ไม่วายนะที่จะส่งกำลังไปช่วยนะคือเวเนซุเอลาเวเนซุเอลานี่ก็ต้องถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเวเนกับอเมริกาก็ต้องบอกว่านะฮะชักเข้าชักออกหมายถึงอเมริกานะครับไม่ใช่เวเนแต่เวเนเนี่ยกำลังเป็นประเทศที่ตอนนี้นะครับหนี้สินต่อ GDP นั้นเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกแซงญี่ปุ่นไปแล้วคือ300กว่าคุณทำเงินได้ร้อยหนึ่งน่ะแต่คุณเป็นหนี้อยู่300อ่ะคิดซะง่ายๆแบบนั้นน่ะญี่ปุ่นประมาณ200นี่เขาประกาศล่าสุดนะอเมริกาอยู่ประมาณลำดับที่13ก็แบบเนี้ยที่เราเคยรายงานน่ะมีเงิน100นึงก็เป็นหนี้สักประมาณ130อ่ะนี่อเมริกาแต่ไทยเราอันดับประมาณ100นิดๆนะจาก130กว่าประเทศถือว่าดีทีนี้เวเนนะครับช่วยยังไงเวเนก็อย่างที่เคยรายงานนะครับว่าเคยฝ่าไฟแดงเหมือนกันไม่สนคำสั่งคว่ำบาตรของอเมริกานักบินแหกเครื่องบินนะครับเข้าไปที่ซีเรียเลยนะช่างแม่งนะไม่สนนะแต่นะฮะนู่นเขาช่วยมานานแล้วนะครับเนี่ยจากทัสฟอร์ดที่มีชื่อว่านะครับเซมอนโบลิวาร์
ฮูแมนิเทเรียนไปถึงตั้งแต่พฤหัสที่แล้วนะครับบินไปจากเวเนเลยถึงดามัสกัสมียาเนี่ยเอาไป12ตันรวมน้ำดื่มด้วยรวมอาหารด้วยขนกันไปผู้ที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือมาดูโรนะครับประธานาธิบดีมาดูโรที่อเมริกาก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าหรอกนะฮะคนนี้เคยวางแผนจะให้หน่วยเขาเรียกอะไรพวกแบบเหมือนในหนังอะมาลักพาตัวไปด้วยซ้ำโดนจับได้หน้าแหกไปทีเนี้ยนอกเหนือจาก12ตันนะครับซึ่งเป็นยูกยาอาหารนะฮะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับ52คนนะฮะอันนี้ไปช่วยทั้งที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียนี่อีกประเทศหนึ่งก็คือคิวบานะคิวบาเฮนรี่รีฟอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับบริชเอชนะหมอนะครับส่งหมอไปช่วยนะฮะอันนี้รัฐบาลซีเรียนะครับทูตซีเรียยืนยันเองนะครับว่าคิวบาส่งหมอ27คนเนี่ยแล้วก็เดินทางไปถึงซีเรียเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นประเทศถือว่าเป็นเล็กๆนะแต่ก็ไปช่วยนะทีนี้เราไปดูแบบประเทศเบิ่มๆกันของฝั่งบริตนะคือฝั่งบริตเนี่ยมากันเกือบครบนะไม่มีอิดออดนะมาแบบนะเป็นแผงเลยนะจีนนะจีนเนี่ยให้ไปเบื้องต้นแล้วนะครับเนี่ย 5.9 ล้านดอลลาร์กับตุรกีความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเนี่ยมีทีมช่วยเหลือ82คนนะเป็น rescue team แล้วก็มียาแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพต่างๆเนี่ยอีก20ตันไปที่ตุรกีขณะที่ทูตจีนนะครับประจำซีเรียนั้นเนี่ยนะชื่อว่าชี่หงเว่ยนะครับได้บอกกับสำนักข่าวของจีนนะครับว่าทีมช่วยเหลือของจีนนั้นเนี่ยเพิ่งมาถึงดามัสกัสเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็ได้ดำเนินการนะครับเนี่ยช่วยเหลือคือมาเนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะความช่วยเหลือที่จีนจะให้กับซีเรียนะฮะก็คือ 4.4 ล้านคิดเป็นดอลลาร์นะเป็นความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินนะมีทีมเนี่ย Red Cruiser เนี่ยนะหน่วยกู้ภัยเนี่ย73คนอันนั้นจีนนะครับก็ให้ทั้งเงินให้ทั้งอาหารยูกยานะครับไปที่ซีเรียแล้วก็ตุรกีอีกประเทศหนึ่งนะครับลำดับกันให้ดูปาเลสไตน์นะปาเลสตินีนเรสเครเซนต์เนี่ยมีทีมหน่วยกู้ภัย73คนนะแล้วมีปาเลสไตน์ซีวิลดีเฟนซ์นะฮะไปจากจอร์แดนนะฮะเนี่ยแล้วก็ตรงไปที่ทั้งตุรกีแล้วก็ซีเรียซึ่งประสบเหตุไอ้ทีมนี้แหละครับที่เมื่อวานอิตาลีเขาก็ได้ส่งเฮอร์คิวลิสนะครับเนี่ย130เนี่ยที่เอายาเยอไปให้เนี่ยก็ไปพร้อมกับทีมนี้แหละนะอิตาลีก็ถือว่านะเลี่ยงบาลีเล็กน้อยให้ความช่วยเหลือผ่านปาเลสไตน์ไปแต่ก็ถือว่าเอาละนะฮะคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีนะมันสำคัญกว่าใช่ไหมเมื่อวานที่พูดว่าเฮ้ยความช่วยเหลือพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องไร้พรมแดนมันต้องผ่านข้อจำกัดแล้วก็ก้าวข้ามเรื่องการแซงชั่นก็คือเหมือนกับออกมาด่าอเมริกาไกลๆอ่ะนะฮะอ้าวมีที่ไหนบ้างนะฮะตาลีบันจีนเนี่ยเวเนนะแล้วก็คิวบาแล้วก็นี่ปาเลสไตน์อ่ะทีนี้มารัสเซียรัสเซียนะครับส่งเครื่องบิน4ลำไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะมีทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในหน่วยฉุกเฉินเนี่ยนะ100คนเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยนะนี่รัสเซียเนี่ยไปก่อนเพื่อนเลยนะข่าวก็เป็นแบบนี้นะคือไม่อิดออดไม่รีรอไปก่อนตั้งแต่เริ่มรู้ข่าวอ่ะนะไปทั้งที่ตุรกีแล้วก็ที่ซีเรียนะฮะอัลจีเรียนะฮะ
ให้ยูกยาไปนะครับยูกยาอาหารแล้วก็เต็นท์เนี่ยรวมๆก็ประมาณ100ตันเนี่ยอัลจีเรียนะไปประจำที่เอลิปโปนะแล้วก็ค่อยต่อไปที่ประสบภัยอีกที่หนึ่งก็ประเทศหนึ่งนะอินเดียอินเดียก็ส่งความช่วยเหลือไปที่ซีเรียนะครับแล้วก็ตุรกีนะฮะนอกนั้นก็มีจอร์แดนอิรัก UAE ปากีสถานตูนิเซียนี่นั่นแหละครับท่านผู้ชมคือที่ผมโฟกัสเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ตุรกีเขาก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกนะหลายที่ก็ไปช่วยได้ง่ายนะมันไม่มีข้อแม้แต่ที่อยากจะให้พูดถึงที่เอามาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าประเด็นมันอยู่ที่ซีเรียมากกว่าเพราะซีเรียนั้นเนี่ยติดเงื่อนไขติดข้อแม้ก็คือกฎหมายคว่ำบาตรของอเมริกานั่นแหละนะฮะซึ่งอย่างที่บอกครับเมื่อวานนะฝ่ายตะวันตกก็บอกว่าโทษไปที่อาซาดว่าไม่ยอมเปิดพรมแดนเลยทำให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงไม่ได้อาซาดก็โทษไปที่อเมริกาบอกว่าก็ติดกฎหมายซีซ่าโทษกันไปโทษกันมาแต่วันนี้นะครับมันชัดแล้วว่าซีเรียเปิดพรมแดนแล้วนะครับไปย้อนดูกันแล้วกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานั้นเมื่อพูดถึงเรื่องเฮ้ยคลายล็อกหน่อยสิผ่อนปลนหน่อยสิเรื่องของการข้อกฎหมายต่างๆที่คว่ำบาตรซีเรียเนี่ยนะเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมเนี่ยทำหน่อยสินะไปดูกันว่าเขาตอบสนองกันว่ายังไงนะฮะอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก่อนจะไปดูกันที่เรื่องของอเมริกาจะว่าไงเรื่องนี้มีรายงานนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีบริษัทก็เรียกว่าฟันไรซิ่งนะครับบริษัทที่ระดมทุนชื่อว่าโกฟันมีชื่อแหมชื่อมันดูสนุกสนานนะแต่ว่าจริงๆเป็นบริษัทระดมทุนนะตอนนั้นพยายามจะระดมทุนนะครับเพื่อความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือกับซีเรียบริษัทนี้ตั้งอยู่ในอเมริกานะครับแต่ปรากฏว่าบัญชีของบริษัทนี้นั้นถูกแขวนเอาไว้ถูกฟรีซเอาไว้ไม่ให้มีการระดมทุนคือให้มีนั่นแหละแต่ว่ามีไปก็เอาเงินไปช่วยไม่ได้นี่นะครับมันมีข่าวแบบนี้มาก่อนนี่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับรายงานเรื่องนี้กันต่อเนื่องจากข่าวตะกี้นะที่บอกว่าไปแช่แข็งหรือไปฟรีซบัญชีที่มีการระดมทุนระดมเงินไปช่วยซีเรียประเด็นมันก็คือว่านะการที่อเมริกานั้นมีกฎหมายซีซ่านะครับหรือจะมีตัวที่เขาเรียกละเอียดกว่านั้นก็คือซีเรียนแซงชั่นเรกูเลชั่นนะครับใส่ SR ตัวนี้แหละครับที่เป็นประเด็นนะเพราะว่ามีการอ้างอิงนะครับถึงกฎหมายหรือว่าข้อระเบียบตัวนี้แล้วบอกว่าเครื่องบินบรรทุกจำนวนมากนั้นเนี่ยปฏิเสธที่จะลงจอดในซีเรียในสนามบินที่ซีเรียเพราะอเมริกากับยุโรปนั้นมีกฎระเบียบเรื่องการแซงชั่นตัวนี้อยู่นะและแม้ว่าประเทศหลายประเทศต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือไปที่นั่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องบินลำเลียงไปได้เพราะกฎหมายการแซงชั่นตัวนี้นะครับรวมถึงการอ้างอิงถึงด้วยนะครับเนี่ยว่าแม้กระทั่งรถบรรทุกนะครับขบวนรถบรรทุกหรือคอนวอยที่ให้ความช่วยเหลือไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีเชื้อเพลิงนะครับเ
พราะว่าการถูกปิดกั้นนะครับบล็อกเอทหรือการแซงชั่นที่เกิดขึ้นประเด็นก็คือทั้งฝั่งที่โปรอเมริกานะครับวิชาติตะวันตกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเหมือนกับจะแก้ตัวว่าการยกเลิกการแซงชั่นไม่ได้ทำให้สถานการณ์นั้นเนี่ยสถานการณ์ความช่วยเหลือนั้นดีขึ้นแล้วก็พยายามจะโบยไปที่ท่าทีหรือว่าแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลอัสซาดซะมากกว่าว่าเป็นฝ่ายปิดกั้นไม่ยอมให้เข้าไปอะไรอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่มันก็มีประเด็นหนึ่งนะครับนี่นะทางอเมริกานั้นเนี่ยมีข่าวบอกว่าจะเนี่ยยอมให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือเรื่องแผ่นดินไหวนะครับเนี่ยผ่านเนี่ยซีเรีย General License เนี่ย23คือสามารถทำได้ใน180วันภายใน180วันนับจากนี้แม้ว่าจะเป็นการทรานเซ็คชันเหล่านี้จะขัดหรือว่าผิดต่อข้อห้ามที่เกิดขึ้นระหว่างกฎหมายแซงชันที่อเมริกามีต่อซีเรียก็ตามนะคือก็เหมือนกับความมีความพยายามเหมือนกันนี่to be fair นะไม่ใช่ว่าจะดื้อตาใสแล้วก็นะโทษไอ้ฝ่ายอัสซาดอย่างเดียวอย่างนี้มีความพยายามเหมือนกันนี่นะคือเอามาให้ดูเนี่ยจะได้เห็นอ๋อนี่รายละเอียดมันมีแบบนี้นะจะเปิดให้มีการทรานแซคชั่นไปช่วยนะครับในกรณีที่เอาไปช่วยเรื่องแผ่นดินไหวที่ซีเรียได้เป็นเวลา180วันนะเรียกว่า Syrian General License 23นะครับโดยข้ามผ่านข้อจำกัดหรือข้อห้ามใน Syrian ใน Sanction Regulationอันนั้นแหละครับท่านผู้ชม IGSL 23นั้นเนี่ยซึ่งถูกระบุว่าทำขึ้นมาหรือมีขึ้นมาเพื่อต้องการให้เกิดนะครับความให้การมอบอำนาจหรือให้อำนาจทางด้านมนุษยธรรมที่ขยายวงขึ้นซึ่งถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วนะครับแต่นั่นแหละบังคับใช้สำหรับ NGO หรือองค์กรนานาชาติและรัฐบาลอเมริกาก็พูดง่ายๆแหละครับว่าเปิดยอมคลายข้อระเบียบบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนไปส่งเงินไปช่วยเหลือที่ซีเรียแต่ยังมีเงื่อนไขว่าเปิดเฉพาะ NGO นี่คือมาจะเป็นแบบนี้นะหรือนะเปิดให้เฉพาะองค์กรนานาชาตินะ IOS เนี่ยซึ่งพอเอ่ยชื่อแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บได้ยินชื่อคำว่า NGO ปุ๊บท่านผู้ชมก็ถอนหายใจถึงบางอ้อเพราะว่าฝ่ายที่เป็น NGO จริงๆเนี่ยนะที่เข้าไปสุมหัวอยู่กับฝ่ายรัฐบาลต่อต้านฝ่ายกบฏต่อต้านอัสซาดเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ NGO เหมือนกันหรือไม่ก็ได้รับฟันดิ้งจากเนี่ยไอ้พวกองค์กรสากลเนี่ยนะตรงนี้ก็จะชัดนะครับ
ขณะที่มองไปที่อีกด้านหนึ่งเราเห็นเราไล่ประเทศมาตะกี้เห็นไหมเยอะแยะตะแป๊กไก่ไปหมดช่วยเขาไปเห็นมีเงื่อนไขอะไรนะมีไหมไม่มีนะเราอ่านมาตะกี้เราดูมาตะกี้ไม่เห็นมีอันนี้ช่วยเหมือนกันกูก็อยากจะช่วยเหมือนกันไม่ได้ไม่ช่วยเดี๋ยวกลัวจะโดนด่าหาว่าแรงน้ำใจแต่สุดท้ายก็บัวแรงน้ำมา นี่ช่วยแบบมีเงื่อนไขนะว่าต้องช่วยผ่าน NGO ที่อยู่ในสังกัดเรานะนี่นั่นแหละครับมันเป็นซะอย่างนี้มีอีกประเด็นหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับยืดยาวแล้วก็ขอให้ยาวหน่อยแล้วกันอันนี้ยิ่งน่าสนใจอีกครับท่านผู้ชมคืออิหร่านนะซึ่งเป็นคู่ปรับของอเมริกากับชาติตะวันตกเหมือนกันเนี่ยก็ช่วยนะฮะเนี่ยปัตกีลืมตกไปประเทศหนึ่งลืมอิหร่านไปได้ไงคือส่งเครื่องบินไปนะครับเป็นรอบที่6แล้วนะพร้อมหยกยาอาหารนะฮะตามสูตรนะแล้วไปที่ซีเรียเนี่ยนะนี่ไปถึงเนี่ยก็ประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละกองทัพอิหร่านนะครับกองกำลังนะครับป้องกันนะครับกองกำลังกาดปฏิวัติอิหร่านนี่นะก็ขนนะเอาเตียงสนามเนี่ย50เตียงเนี่ยนะแล้วก็พร้อมแพทย์พยาบาลนะทีมยังชีพเนี่ย70คนเนี่ยไปที่ตุรกีด้วยนะก่อนหน้านี้ก็ไปมาตั้งแต่วันอังคารนะรอบก่อนเอาอาหารเอายา45ตันไปให้นะฮะอิหร่านเร็วนะฮะเร็วแต่นั่นแหละครับในอันนี้ขณะที่อิหร่านไปช่วยอิสราเอลบอกว่านี่ไปบอกว่าอิหร่านนั้นเนี่ยไปขู่อิหร่านนะว่าการให้ความช่วยเหลือของอิหร่านนั้นเนี่ยนะคล้ายๆมีนัยยะแฝงเร้นหรือว่ากำลังจะหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อส่งอาวุธต่างๆเนี่ยนะไปพร้อมกับการช่วยเหลือที่ซีเรียอิสราเอลก็เลยขู่นะครับว่าอาจจะใช้กำลังทหารเนี่ยโจมตีอิหร่านเนี่ยคืออิหร่านเนี่ยเขาเคยมีประเด็นเรื่องโดรนที่ยูเครนใช่ไหมเขาส่งโดรนให้ยูเครนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะพอกองทัพเขาขยับอิสราเอลก็ขยับตามเหมือนกันแต่ขยับนี่คือขยับว่าเฮ้ยเองไม่ได้ไปช่วยจริงนะเองกำลังคล้ายๆว่ามีวาระซ่อนเร้นนี่แหมมันทั้งสหรัฐทั้งยูนะมาเอาอันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมนะตัดภาพกลับมาที่นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าซีเรียนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดการเข้าไปช่วยเหลือซีเรียโดยตรงนั้นเนี่ยถือว่าละเมิดการพ้อมบาทของสหรัฐอเมริกากับชาติตะวันตกนะแต่มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเหล่านี้นั้นเนี่ยนะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและอินฟราสตรัคเจอร์ของซีเรียนั้นเนี่ยมากมายมหาศาลอยู่แล้วครับก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนี้ซะอีกนี่เขาพูดแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะซีเรียถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วจากชาติตะวันตกฉะนั้นความเสียหายนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจหรือชีวิตหรือว่าต่อประเทศเนี่ยมันมากมายมหาศาลเขาใช้ว่า collapse เลยนะครับคือมันพังทลายไปแล้วครับที่ซีเรียก่อนหน้าที่จะเกิดแผ่นดินไหวด้วยซ้ำมีรายงานนะครับเนี่ยจาก UN นะครับเป็นเหมือนผู้สังเกตการพิเศษของ UN ชื่อว่าเอเลน่าดูฮาน
ได้บอกว่าผลกระทบนะครับเนี่ยของการคว่ำบาตรนั้นเนี่ยซึ่งเป็นการคว่ำบาตรที่ดำเนินการแบบเต็มที่นะคือเต็มแม็กอะแล้วก็ดำเนินการมาแบบยืดเยื้อยาวนานนะฮะทำให้คนซีเรียเป็นล้านคนนั้นเนี่ยคืออยู่ในภาวะที่เหมือนกับว่ากำลังจะขาดอากาศหายใจอยู่แล้วคุณดูฮันนะครับเนี่ยบอกว่า 90% นะครับของประชากรซีเรียนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ภายใต้ต่ำกว่าเส้นความยากจนมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอาหารน้ำไฟฟ้าพลังงานที่พักอาศัยการขนส่งและก็สุขภาพถูกจำกัดในทุกๆด้านเธอระบุอีกนะครับว่าครึ่งหนึ่งของโครงข่ายนะครับสาธารณูปโภคเนี่ยของประเทศนั้นเนี่ยพินาศย่อยยับหรือว่าเสียหายชนิดที่สิ้นซากนะขณะเดียวกันครับเนี่ยการแซงชั่นนี้ซึ่งรวมไปถึงนะครับการปิดกั้นเรื่องน้ำมันเรื่องก๊าซเรื่องไฟฟ้าเรื่องการค้านะก็ทำให้โอกาสที่ซีเรียจะมีรายได้ของประเทศนะหรือว่าการที่จะไปฟื้นเศรษฐกิจหรือว่าการฟื้นประเทศขึ้นมาแทบจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เธอบอกนะครับเนี่ยพิจารณากับเรื่องนี้นะครับเนี่ยก็เหมือนต้องการเปรียบเทียบไปเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างคนที่เสียหายนะฮะคนที่บาดเจ็บล้มตายที่ซีเรียเนี่ย 5,300 กว่าคนณขณะนี้นะครับแต่ผลจากกฎหมายที่อเมริกาและชาติตะวันตกไปแซงชั่นซีเรียนั้นเนี่ยผลเสียหายเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่าตัวเลขนี้ก็ได้นะแต่นั่นแหละครับที่เขาบอกว่าซ้ำเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนี่ก็คือว่าแผ่นดินไหวก็ยิ่งไปซ้ำเติมนะให้ยิ่งหนักขึ้นให้ยิ่งหนักขึ้นแทนที่ตัวเองจะรีบคลายล็อกนะและกลับไปช่วยให้เร็วขึ้นใช่ไหมกลับตั้งแง่มีเงื่อนไขต่างๆนานาอเมริกาลูกพี่ใหญ่ของเราแต่อ่ะไปดูในทางตรงข้ามครับนะกับการขนส่งหรือส่งมอบอาวุธเพื่อไปช่วยยูเครนนะครับในการเอาไปฆ่าศัตรูที่มีชื่อว่ารัสเซียอเมริกาให้อะไรไปบ้างนี่เราไปดูกันท่านผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินนะฮะนี่มีที่เป็นข่าวมาแล้วให้ไปแล้วก็ระบบนะครับแพทริออตนี่ให้ไปแล้วนี่มีสกู๊ปของ BBC เขาบอกว่ามีนี่อีกขีปนาวุธต่อต้านรถถังนะครับเชฟเวลินนี่โดรนที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นระเบิดที่บินได้อาวุธต่อต้านอากาศยานนะครับอันนี้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของปูตินเนี่ยตกได้มีรายงานนะครับอันนี้ BBC แล้วกันผมเอาจากฟากเดียวกันฟากเดียวกับเขานะไม่ใช่ฟากเดียวกับเราเขาบอกว่าอเมริกานั้นเนี่ยจะจัดส่งอาวุธนะครับทางทหารให้กับยูเครนนั้นเนี่ยเอาเริ่มจากชุดเกราะและหมวกนิรภัยอย่างละ 25,000 ชุดปืนไรเฟิลเครื่องยิงระเบิดอาวุธต่อต้านรถถังเครื่องกระสุน20ล้านนัดนี่พูดไปแล้วนะครับตะกี้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟ์ลินนี่ระบบต่อต้านอากาศยานสติงเกอร์800ชุดนี่และนี่ระบบอากาศยานไร้คนขับเชิงยุทธวิธีนะครับ Tactical Unmanned Aerial System
เป็นโดรนขนาดเล็กนะครับแบกใส่กระเป๋าหลังไปได้ปล่อยขึ้นเอามือเนี่ยปล่อยขึ้นบินไปได้ใช้สำรวจพื้นที่ได้หรือใช้โจมตีได้โดรนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นระเบิดนะครับเข้าไปปะทะกับเป้าหมายจากระยะไกลได้อันนี้อาวุธนะฮะนอกเหนือจากอาวุธก็สตังค์นะฮะสตังค์นั้นเนี่ยก็ให้ไปหลายงวดนะท่านผู้ชมตีซะว่าตอนเริ่มสงครามใหม่ๆนะครับเนี่ยก็ให้ไปล็อตแรกนะฮะล็อตแรกๆเนี่ย$1,000,000,000คือเรียกว่าจากที่เคยให้มานะครับตั้งแต่ปี2014ถึง2022เนี่ย12ปีนะ$1,000,000,000เนี่ยเท่ากับ1ใน3ของเงินที่เคยให้มาตลอดใน12ปีนี้นะก็เรียกว่าเทให้ไปเลยตัวเลขล่าสุดนะครับน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 64,000 กว่าล้านดอลลาร์เฉพาะของปีที่ผ่านมานะตัวเลขปีนี้ก็น่าจะประมาณแบบนี้แหละอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่ได้เขียนถึงไว้นะครับ BBC ไม่ได้รายงานแต่จริงๆก็ให้ไปเหมือนกันนะเช่นอะไรนะไอ้ล่าสุดไอ้รถถังอะอับรัมอะไรเนี่ยนะหรือจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เขาไม่ได้พูดในนี้ก็คือ SpaceX ไงแต่นั้นให้ผ่านอีลอนมัสก์แล้วตอนหลังอีลอนมัสก์บอกไม่ไหวแล้วเองให้เองไม่ให้ตังค์ค่ามาด้วยนี่จะให้ค่าบริจาคอย่างเดียวค่าก็ไม่ไหวเหมือนกันรู้สึกว่าล่าสุดก็ไม่ให้แล้วนะอีลอนมัสก์ไม่ให้ใช้แล้วนะโดยให้เหตุผลว่าเอาไปยูเครนเอาไปใช้เข็นฆ่าผู้คนไงคืออีลอนมัสก์เนี่ยให้เหตุผลว่าเอาไปใช้ให้ชาวยูเครนที่เป็นชาวบ้านเขามีอินเทอร์เน็ตใช้แต่ไอ้ทหารยูเครนไอ้ทหารไอ้เซเลนสกี้เนี่ยมันเอาไปใช้บังคับโดรนใช้อินเทอร์เน็ตจาก SpaceX เนี่ย Starlink เนี่ยเอาไปบังคับโดรนให้ไปใช้ในการสงครามเขาบอกผิดจุดประสงค์ไม่ให้นี่อีลอนมัสก์บอกแบบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะมูลค่ามันท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับเทียบจากที่จีนที่รัสเซียเขาให้ไปนะฮะเป็นเงินช่วยเหลือนั้นเนี่ยเทียบกันแล้วกันระหว่างเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับจากประเทศกลุ่มบริกส์นี่ที่ไปที่ตุรกีหรือซีเรียกับเงินช่วยเหลือด้านการสงครามเนี่ยที่ชาติตะวันตกอเมริกายุโรปมอบไปยังยูเครนเนี่ยนะไม่อยากจะเทียบไปเห็นแล้วแค่นี้มันก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอาการอิดอ่อนนะไม่มีนะไอ้ประเคนกระสุนไปให้เซลินสกี้เนี่ยนะฮะแต่ทัพประจายาให้อัสซาดเนี่ยมึงอ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมยืดยาวนะฮะสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเอาตัวเลขนี้มาให้ดูนะฮะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอนะฮะแผ่นดินไหวที่ตุรกีกับซีเรียเนี่ยมันขนาดไหนนะก็เทียบจากตัวเลขนะครับเนี่ยเอา10อันดับแผ่นดินไหวที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะฮะก็อ่ะผมเอาเร็วๆแล้วกันนะฮะเพราะยาวแล้ววันนี้เราว่ากันยาวนะฮะที่อันดับหนึ่งนั้นอยู่ที่จีนนะครับเนี่ยที่ซานซีเกิดขึ้นโน่นนะ1556ยุคโน่นเลยล่ะยุคประมาณโน่นเลยเนาะนะนี่จีนโบราณเลยล่ะนะกินพื้นที่กว้างมากนะฮะ520ไมล์เนี่ยตอนนั้นมีคนตายไป 830,000 คนนะอันนี้อันดับ1นะฮะส่วนอันดับ10นะฮะก็ปี2000ขออภัยครับปี1923นะครับที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนะฮะมีผู้เสียชีวิตไป 142,807 คนนะฮะ
นี่ก็เรายังไม่รู้นะครับว่าจริงๆตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่ตุรกีกับที่ซีเรียแต่จากตัวเลขผู้เสียชีวิตมันก็ยังพุ่งสูงขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปถึงนะครับในอันดับ1ถึง10นะของแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยมีมาแต่ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตุรกีนะฮะหรือว่าซีเรียนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะว่าอาคารเนี่ยมันถล่มลงมาเลยใช่ไหมตึกประมาณ5ชั้น6ชั้นใช่ไหมถล่มลงมานะซึ่งอันตรายนะครับจริงๆเรื่องนี้เพราะส่วนใหญ่อาคารผมเข้าใจว่าอาคารในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นอาคารที่สร้างมานานแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีการตัดเตรียมหรือโครงสร้างที่จะรองรับเรื่องแผ่นดินไหวเอาไว้ฉะนั้นมันขยับกระเพื่อมทีเดียวก็ซึ่งจริงๆนะครับบ้านเราก็นะถ้าเกิดมามีเหตุเพศภัยอะไรแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมันไม่ได้เสียหายจริงๆจากแผ่นดินที่มันขยับหรอกแต่มันเกิดจากแผ่นดินที่มันขยับแล้วมันทำให้อาคารซึ่งคนอยู่ในนั้นเนี่ยมันถล่มลงมาไงพอมันถล่มตรงนั้นแหละแล้วอาคารที่ไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวนะครับอาคารสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่โครงสร้างมันมีความแข็งแรงอยู่ในตัวมันเองอยู่แต่อาคารที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออาคารประมาณเนี่ย3ชั้น4ชั้น5ชั้นนี่แหละพวกนี้แหละนะซึ่งมันเยอะนะอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับเนี่ยแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยตัวเลขที่รายงานกันออกมานะครับก็ยังไม่ถึงหลักแสนนะฮะขณะที่แผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดนั้นเนี่ยนะฮะอันดับ1ก็นั่นแหละ 800,000 กว่าคนอันดับ10ก็ 140,000 คนสวัสดีครับแนะนำหนังสือรานอลิลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอลิลาดพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663